จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรท้องที่ต่างๆเป็นประจำทุกปีทําให้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบถึงสาเหตุความยากจนของราษฎรโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นทุร,รกันดารหรือตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญที่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ําไม่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรให้เห็นผลตามที่มุ่งหมายอีกทั้งขาดแคลนอาหารสําหรับบริโภค ด้วยความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำน้อยใหญ่รวม3 0 4 0โครงการซึ่งในจำนวนนั้นมี9โครงการพระราชดำริเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดใหญ่เช่นโครงการบรรเทาอุทกภัยก่อสร้างคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ โครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อจัดหาน้ำให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและหน้าแลง้งรวมถึงการอุปโภคบริโภคกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเห็นได้ว่าโครงการระเรบียของพระองค์ท่านนะครับก็เป็นการเพื่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับหลายๆโครงการไม่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งการแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมการผลิต หน้าที่ของโครงการก็คือหน้าที่ของเขื่อนก็คือเก็บกักน้ําไว้ใช้ในรูปฝนก็จะเก็บกักน้ําไว้ใช้เมื่อน้ําเยอะเราไม่ปล่อยน้ําลงมาด้านล่างน้ําท่วมในพื้นที่ต่อล่างก็จะไม่เกิดขึ้นความเสียหายจากน้ําท่วมก็จะน้อยลงนะครับน้ำที่เก็บไว้ในช่วงรูแรงก็มาสามารถมาใช้ในพื้นที่เกษตรในพื้นที่อุปโภคบริโภคถ้ามีเหลือส่วนหนึ่งก็อาจจะสนับสนุนอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็รักษาระบบนิเวศด้านไทยน้ําได้อย่างดีนะครับ โดยผลลัพธ์ที่ตามมาหลังการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโลธรที่จังหวัดชนบุรีสามารถลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างส่งผลต่อความมั่นคงทางอาชีพของชาวประมงโดยรอบพื้นที่เป็นโครงการที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า ประโยชน์มากทีเดียวนะครับเก็บกักน้ําได้ประมาณ9 8ล้านลูกบาทเมตรในช่วงฤดูฝนเราก็เก็บกักน้ําไว้ทําให้พื้นที่ตอนล่างไม่เกิดน,น้ําท่วมน้ําที่เก็บไว้ก็สามารถส่งให้พื้นที่ชนประทานด้านตอนล่างนะครับชาวบ้านเอาไปทําด้านการเกษตรกรรมได้สร้างอาชีพบร,รษัรมีอาชีพประมงตอนนี้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันด้านการประมงด้านการพัฒนาอาชีพนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ นอกจากนี้กรมชนประทานยังได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในบางพื้นที่เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำลำสพูงจังหวัดชัยภูมิที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริถึง4ครั้งตั้งแต่ปี2525 25ถึงปี2540พิจารณาให้วางโครงการและก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกด้านท้ายอ่าง มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่กรมชนประทานกำลังผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไป